กระแตอาสยามควงน้องชายกรีบุญยะเลี่ยงเคลียร์ใจกลางรายการกับปมที่ติดอยู่ในใจนักร้องลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามที่วันนี้ควงน้องชายกรีบุญยะเลี่ยงมาเปิดตัวที่แรกพร้อมบอกเหตุผลทำไมถึงไม่พาน้องชายออกสื่ออีกทั้งยังเคลียร์ใจพี่น้องที่น้องชายน้อยใจพี่สาวถึงขั้นน้ำตาตกในเลยทีเดียวผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการทำไมกระแตปิดเงียบไม่พาน้องออกสื่อเลยกระแตนี่ถือเป็นรายการแรกที่มานั่งคู่กันจริงจังทำไมเราถึงไม่พาน้องออกสื่อกรีกลัวน้องดังกว่าหรือเปล่ากระแตไม่ได้ถิงกับปิดขนาดนั้นน้องเขาก็มีผลงานเพลงโปรโมทลงไอจีอยู่แล้วแต่เวลาไปรายการส่วนมากก็สัมภาษณ์เป็นคอนเทนต์พี่สาวไม่ค่อยมีสัมภาษณ์ครอบครัวพี่น้องก็เลยไม่ได้พาไปในความเป็นจริงกระแตดังมากนะแล้วมีโอกาสที่จะใช่สื่อที่มันเป็นความดังของตัวเองด้นน้องทำไมไม่ทำกระแตดันนะจริงๆน้องเขาออกเพลงหนูก็ลงแต่เหมือนคนเขาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างออกรายการกับพี่สาวครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างกรีแปลกๆยังไงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำหนักเราดีดตัวมาเยอะกรีกินอย่างเดียวเลยแล้วไม่ค่อยออกกำลังผมชอบกินอยู่แล้วแล้วผมไปบวชที่พม่าแล้วด้วยความที่ว่าพม่าของมันถูกผมไม่เคยมองตัวเองว่าหล่อเลยแต่พอวันหนึ่งตัวเองอ้วนกลับไปมองรูปตัวเองก็หล่อเหมือนกันนะตอนนี้กำลังลดอยู่ครับเราน้อยใจพี่สาวมากๆแต่ยัวไม่ได้เคลียร์กันกรีเรื่องน้อยใจจริงๆไม่ค่อยได้บอกพี่แต่ปกติพี่แต่ทำงานพี่สาวเป็นคนที่แบบว่าสั่งให้น้องทำงานผมก็เตรียมทุกอย่างหมดแล้วพอถึงวันจริงไม่ต้องแล้วพี่ให้คนอื่นช่วยแล้วมันสะสมอย่างนั้นมานานแล้วจนทุกวันนี้ชินแล้วรู้สึกน้อยใจถามว่าบางอย่างพี่ทำคนเดียวกระแตฟีลแบบหนูทำงานหนักมากไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ต้องประชุมธุรกิจมันหลายไทยสิ่งบางทีเขาจะบอกว่าพี่แต่มีอะไรบอกหนูนะกระต่ายก็เหมือนกันหนูบอกไม่เป็นไรอย่างเดียวเลยเพราะไม่อยากให้เขาเหนื่อยเราเหนื่อยคนเดียวพอแต่ในส่วนของทางบ้านก็อยากช่วยให้กูช่วยได้ไหมกรีแต่เมื่อไหร่ที่พี่สาวโทรมาให้ช่วยเรารู้แล้วว่าพี่ไม่ไหวทำไมไม่ขอความช่วยเหลือตั้งแต่แรกเราเลยรู้สึกว่าเพราะเราเด็กไปหรือเปล่าพี่สำเร็จเราไม่ได้สำเร็จตามพี่ความรู้สึกเรามองว่าเราไม่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจเหมือนที่พี่ไว้วางใจคนอื่นหรือเปล่าประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วอยากช่วยมากกว่าเราก็มีความฝันอยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วสำเร็จเหมือนพี่เขาปมนี้เรียกว่าใหญ่สุดในชีวิตเลยใหม่ที่รู้สึกว่าทำไมพี่ไม่ยอมให้ทำในสิ่งที่เราอยากทำกรีเมื่อก่อนรู้สึกว่าทำไมพี่ไม่เอาเราไปออกรายการบ้างพอมันโตขึ้นจริงๆพี่สาวแสดงออกความรักไม่เหมือนกันกระแต่จะเป็นคนที่อยู่กับพี่น้องหรือกับคนอื่นก็เป็นไม่ค่อยแสดงออกเต็มที่ไม่เคยบอกว่ารักนะรักน้องนะจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทำกรีพี่แต่มีการสอนน้องที่โหดนะคือผมไม่มีค่ายทำเพลงเองออกเพลงเองแต่ผมไปขอเงินที่พี่ให้ผลิตภัณฑ์มาขายเองพอโตขึ้นผมรู้สึกว่าเขาสอนให้งระอาชีพกระแตหนูไม่ให้เงินอย่างเดียวหนูให้เขาไปขายของก่อนได้เท่าไหร่เอาเงินนั้นไปปมที่อยู่ในใจเขาลึกๆเลยคือเขาอยากจะช่วยแต่เราไม่เคยผลักดันเขาจริงๆจังๆอันนี้กระแตรู้ไหมกระแตไม่ได้รู้สึกว่าน้องคิดแบบนั้นก็เลยไม่รู้รู้ไหมว่าเขาน้อยใจกระแตหนูว่าหนูรู้ว่าเขาน้อยใจถ้าน้องพร้อมน้องจะประกายความพร้อมของตัวเองออกมาแล้วเราจะรู้สึกโอเคมึงพร้อมแต่ตอนนี้เขารู้ตัวเองว่าเขายังติดนู้นติดนี่หนูจะเป็นพี่ที่ไม่อวยน้องจะทำอะไรหนูต้องฝึก
แล้วทำไมไม่บอกฝันนั้นกับพี่เขาตรงๆว่าเรามีธงเรามีเป้ากรีเคยบอกครับบอกทุกคนแต่ที่บ้านเป็นแบบอยากทำก็ต้องทำด้วยตัวเองพี่มีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วพี่ช่วยได้ถ้าเป็นบ้านอื่นมีพี่เป็นดาราไปส่งน้องนู้นนี่นั่นแต่บ้านนี้ไม่ใช่ผมเก็บเงินเอง MV ผมทำเองแดนเซอร์ผมเองทุกอย่างผมทำเองเหมือนพี่สาวหมดเลยเพราะเห็นพี่เป็นโมเดลแล้วสุดท้ายเข้าใจพี่ไหมหรือว่ายังแอบนอยอยู่ในใจกรีตอนนี้เข้าใจครับมันมีช่วงหนึ่งขึ้นป้ายกระแตกระต่ายกระแตเขาคิดเยอะไม่มีชื่อเขากรีไม่มีชื่อเราไม่เท่าไหร่แต่คนที่เจ็บปวดที่สุดคือกระต่ายทุกคนสนใจพี่แต่ไม่สนใจพี่ต่ายแล้วทุกคนอ้อมให้พี่ต่ายเข้าหลังร้านพี่แต่ถ่ายรูปหน้าร้านปกติไม่มีการเรียกพี่ต่ายเฟลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอมาเป็นกรีปุ๊บบอกต่ายกรีรู้สึกไม่ดีต่ายบอกกูเป็นก่อนมึงอีกเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องกลัวกระแตอย่าไปคิดเยอะกรีมันขึ้นป้ายเข้าใจว่าเราไม่ได้ดังแต่อย่างน้อยต้อนรับเราดีหน่อยก็ได้กระแตบางงานเขาไม่รู้ว่าเป็นน้องชายกระแตด้วยบางทีเราให้แสงตรงนั้นกับน้องชายเราได้เหมือนคุยกับคนแถวๆนั้นช่วยดูถ้ามันออกมาจากปากเรามันอาจจะทำให้ความน้อยใจของน้องเรามันหายไปกระแตคือถ้าหน้างานจริงๆลงรถตู้ปุ๊บเจ้าภาพดันหนูไม่ได้เจอกันแล้วกรีเมื่อก่อนพี่ต่ายเป็นพี่ต่ายบอกว่าพี่ชินแล้วพี่มีตัวจัดการอารมณ์พี่กระแตถ้าเจอเจ้าภาพทำอะไรแบบนี้ปุ๊บหนูจะบอกเลยอันนี้น้องบางทีพ่อโดนไล่ออกจากงานก็มีเพราะไม่รู้ว่าพ่อมาเห็นว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเวลาไปไหนเขาจะเวลคัมศิลปินดังเราก็จะถูกถอยออกไปจนหลายครั้งพอกระแตแนะนำนี่กระต่ายนี่กรีน้องกระแตปฏิกิริยาของคนเปลี่ยนไปกับเราเลยจากที่ไม่สนใจเราก็มาเวลคัมเรากรีใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยเหมือนมีไฟฟอลโล่ส่งมาแล้วมีแสงเดินขึ้นข้างบนจริงๆผมไม่ได้น้อยใจนะที่ทำแบบนั้นแต่ทำไมเขาไม่ปฏิบัติเท่าเทียมกระแตตอนเด็กๆ เขาจะคิดเยอะแต่ตอนนี้ก็ปลงขึ้นเยอะแล้วกรีใช่ตั้งแต่โตขึ้นมาพี่สอนขายของนู้นนี่นั่นทำทุกอย่างของตัวเองรู้สึกว่าจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนผมมองว่าไอดอลผมจัสตินบีเบอร์นะแต่พอมันโตขึ้นมาไอดอลเราจริงๆคือพี่สาวสมัยก่อนน้อยใจแต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นกรีใช่พอโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนแต่สิ่งที่รออยู่คืออยากให้พี่สาวบอกรักเราบ้างกรีใช่กระแตคือแต่ไม่ได้แบบเจอกันแล้วต้องบอกรักทุกวันหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่มันมีกลุ่มครอบครัวจะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์รักนะแต่นานๆจะบอกไม่ได้บอกทุกวันวันนี้บอกหน่อยกระแตตลกที่ว่ามึงเป็นผู้ชายต้องการความอ่อนโยนจากพี่สาวเอาจริงๆหนูแมนมากเลยรักร้องทำไมกรีจะได้ยินพี่บอกรักกระแตทำไมถึงคิดว่าพี่ไม่บอกรักหนูกรีไม่ค่อยได้อยู่กับพี่เพราะพี่ทำงานอยู่คนเดียวกระแตช่วงหลังกระแตประชุมทุกวันไม่ค่อยได้เจอกันแต่สิ่งหนึ่งที่หนูอยากพูดก็คือหนูรู้สึกว่าหนูให้เวลาครอบครัวน้อยลงมากรู้ตัวเองกรีผมเจอพี่ต่ายเดินมาน้องเหนื่อยไหมมากอดมาหอมกระแตเขาอยู่บ้านเดียวกันเพิ่งไม่เจอกัน 3-4 เดือนเพราะแต่ย้ายมาบ้านหลังใหม่มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแหละแต่คนละซอยกรีเหนื่อยมาเจอพี่ต่ายทำกับข้าวให้กินบางทีเราก็คิดถึงพี่แต่กระแตเขาก็ทักตลอดกินข้าวยังที่เหนื่อยไหมเพราะว่าทุกครั้งเวลาเขามาเที่ยวที่บ้านหรือเขาโทรหาผมกำลังจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ประชุมอยู่วันนี้กรีมีอะไรอยากบอกพี่กระแตกรีที่ทำงานทุกวันเลยหลัง4 ทุ่มเป็นต้นไปให้มาหาบ้างกระแตเอ็นดูเห็นว่าตั้งแต่บวชมาได้วิชาความรู้มาด้วยที่พม่ากรีทั้งพม่าทั้งของอาจารย์หน่อยกระแต
ขาบวชนานมากเกือบไม่สึกแล้วตอนแรกบอกว่าจะบวชแค่เดือนเดียวไปมาปีกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าที่ได้ยินข่าวมากรีจะบอกเลขคนในครอบครัวแทบทุกงวดแล้วคนในครอบครัวก็ถูกลอตเตอรี่แทบทุกงวดกระแตท้าวความมาจากเขาบวชนานแล้วได้เรียนจากครูบาอาจารย์ก็จะมีศาสตร์อะไรของเขาI'm not the one who's running out of time.